สวัสดีครับวันที่4กรกฎาคม2564ครับวันนี้ผมได้มาถึงอำเภอบุญทลิกครับบ้านสางม่วงตำบลหนองสะโนบ้านสางม่วงตำบลหนองสะโนบุญทลิกอุบลราชธานีครับพื้นที่นี้ไม่ค่อยมีใครใส่ใจเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเลยไม่ว่าจะเป็นระบบปิดระบบเปิดบุญทลิกไม่มีข่าวเลยไม่มีไม่เคยมีท้องถิ่นไหนเลยไม่ตื่นตัววันนี้ก็มาวางพิกัดให้หลายจุดมาดูวันลำปีสกรีนด้วยผมมาเยี่ยมอาจารย์คุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อจริงธนากรคุณนามสกุลสวินนะครับธนากรคุณสวินครับอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญอยู่กทมปกติเนี่ยผมเป็นเด็กหน่อยเนี่ยอยากจะไปอยู่กรุงเทพมันเป็นเมืองศรีวิไลเป็นเมืองในฝันใครๆก็อยากไปวันนี้นะครับเหมือนพึ่งแตกรังนะครับออกไปกลับบ้านนอกอาจารย์ก็ฝันไว้อย่างนั้นว่าสักวันหนึ่งเกษียณอายุราชการไปต้องมานอนอยู่กับป่าอย่างนี้แหละนะครับเป็นความสุขเป็นความสบายปลอดภัยครับปลอดภัยจากโควิดครับยิ่งอาจารย์รักษาป่าไม้รักษาธรรมชาติทำไร่ทำนาทำสวนปลูกว่าปลูกทุเรียนอาจารย์พื้นที่นี้ซื้อเองครับเลือดดินมูลมูลบางส่วนเป็นมูลบางส่วนสื่อใสอยู่ใกล้กันไหมครับมูลติดกันอาจารย์เป็นคนโชคดีอาจารย์นอนทับน้ำอาจารย์นอนทับน้ำคนที่มีบุญเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าขี้ดึงไปน่ะนะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนมองเห็นน้ำใต้ดินมาตรงนี้นะครับบ้านสร้างม่วงนี่สร้างพี่น้องครับสร้างเนี่ยก็คือบ่อน้ำตื้นๆที่ไม่มีวันแห้งกินทั้งหมู่บ้านกินทั้งตำบลกินไปเถอะแล้วตรงนี้มีน้ำถ้าดูใน Google นะผมจะมองเห็นแอ่งแล้วผมก็พาบอกว่าผมต้องการมาจุดนี้เพราะอะไรจุดนี้ให้อาจารย์ขุดธนาคารน้ำใต้ดินเลยตะวันออกมีน้ำเข้าปกติน้ำไหลร่องนี้มันเป็นร่องเก่าแต่ตรงนี้เป็นแอ่งที่อาจารย์อยู่เป็นแอ่งตอนนี้เขาขวางไม่หมดแล้วแล้วด้านตะวันออกก็ไม่ต้องการน้ำด้วยเพราะมันจะขังต้นไม้เขาตายก็ไม่เป็นไรขอบคุณเขาบอกว่าระบายมานี่อาจารย์ขุดให้ต่ำกว่าเขาทีนี้น้ำด้านตะวันตกเข้ามานี่เพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นร่องน้ำเดิมไงน้ำด้านที่ใต้มานี่ตะวันออกมานี่ตะวันตกมานี่ทีนี้อาจารย์ธรรมชาติอาจารย์ออกแบบขวางไว้หมดแล้วเป็นคาแท่บอกไงเพราะฉะนั้นดินด้านตะวันออกต้องต่ำให้เราต่ำกว่าด้านตะวันออกน้ำตะวันออกจะไหลมาดินทางทิศใต้อาจารย์ให้ดูแลป่ามาให้ดีเพราะมันจะกรองด้านตะวันตกก็จะกรองอาจารย์อันนี้ก็คือการทำธนาคารน้ำใต้ดินทำเพื่อฝากน้ำทำเพื่อเก็บน้ำฝนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ใช้ในหน้าแล้งเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านสางม่วงเราจะต้องเก็บน้ำฝนเพื่อเชื่อมกับห้วยปอบ้านสางม่วงอยู่มุมนี้ครับอ่างเก็บน้ำร่องครับร่องแถลงอ่างเก็บน้ำร่องแถลงอยู่มุมนี้อาจารย์อยู่มุมนี้ขุดตรงนี้เมื่อใดน้ำดันขึ้นมาพร้อมกับมือรถแบคโฮลแล้วเป็นพลังน้ำที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดไหนห้วยปอส่งมาช่วยบ้านสางม่วงร่องอะไรนะร่องแถลงห้วยปอส่งมาช่วยร่องแถลงช่วยบ้านห้วยม่วงช่วยอาจารย์แล้วก็บ้านทางทิศใต้บ้านห้วยปอบ้านห้วยปอนี่คือเส้นทางน้ำที่อาจารย์ได้มาช่วยธรรมชาติมาช่วยพี่น้องที่จะเดือดร้อนต่อไปในอนาคตตอนนี้บุญทลิกเพิ่งแตกรังมาเยอะเหมือนกันตัวใครตัวมัน7คนแล้วครับเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์อยู่ในไร่อยู่ในนาอยู่ในสวนอยู่ในป่าปลอดภัยที่สุดนะครับเอาไว้เท่านี้อาจารย์จะมีอะไรจะพูดไหมก็อยากจะให้มาขยายความคิดเรื่องธนาคารน้ำให้ทางนี้หน่อยเพราะว่ายังไม่ตื่นตัวเลยยังนิ่งอยู่ต้นอันนี้นะครับต้นนี้ไม่อยากพูดครับมันแสลงใจมันแสลงใจครับน้ำเยอะมากโอเคครับนี่ปลาครับขอให้อาจารย์คุณโชคดีครับสวัสดีครับ